เมืองเนี่ยก็เต็มไปด้วยคนแล้วก็แบบชุลมุนกันเต็มไปหมดตั้งแต่ตอนเช้าตรู่เช้าตรู่วันนี้เป็นวันที่มูเนจิกะซังและคนอื่นๆเนี่ยกำลังออกเดินทางเพื่อบุกรุกทุสคือมีทั้งพวกนักดนตรีก็ได้แบบตั้งตำแหน่งเตรียมพร้อมตรงเรียบทางเข้าพวกเขาเนี่ยได้บรรเลงเพลงที่อลังการอย่างที่งดงามมากๆเลยและพวกทหารเนี่ยก็ได้ใส่ชุดเกราะที่มีความสวยงามเพื่อออกมาเดินพาเหรดและพวกเขาเนี่ยก็ได้ทำการเดินมาร์ชพร้อมๆกับจังหวะของเพลงด้วยผู้คนในเมืองเนี่ยก็ได้โบกมือและก็เชียร์พวกเขาระหว่างที่พวกทหารเนี่ยก็ได้เดินผ่านไปพวกเขาเนี่ยดูมั่นใจกันหมดเลยว่ายามาโตะเนี่ยจะต้องได้รับชัยชนะอีกครั้งหนึ่งสายตาของพวกเขาเนี่ยเต็มไปด้วยความตื่นเต้นอยู่ในนั้นเดคอปอมโปผู้ที่กองทหารของเขาเนี่ยออกมาคนแรกก่อนเขาเนี่ยได้เข้ามาอยู่ใกล้ตรงประตูที่จะออกนอกเมืองแล้วและฉันเนี่ยก็ได้เห็นผู้ชายคนหนึ่งที่ออกมาจากขบวนแล้วก็ได้วิ่งมาหาฉันพร้อมกับน้ำตาเนี่ยไหลเต็มหน้าของเขาไปหมดเลยคุณโดโน่ฮะคุณโดโน่ทำไมมึงโดนเจ้านายมึงบูลลี่เหรอทำไมอ่ะอ๋อคิดถึงไม่จะไปทุสคูรูคิดถึงอ๋อกูไม่รู้ว่าหลังจากนี้จะทำกันยังไงแล้วจะเกิดอะไรขึ้นกับกูจะไปกับครูอ้อนหรือเปล่าถ้าสมมติครูอ้อนตัดสินใจที่จะกลับไปที่ทุสคูรูเพื่อที่จะไปช่วยปกป้องบ้านเกิดของตัวเองหรือเปล่าก็ไม่รู้อ่ะตอนนี้คือมันมีโอกาสที่เป็นไปได้สูงที่ครูอ้อนเจ้าของโรงแรมแล้วก็คุณแม่โทกะแล้วคนอื่นๆเนี่ยมีสิทธิ์ที่จะกลับไปที่ทูสคูรูหมดเลยแล้วฮาคุก็ต้องตามไปด้วยหรือเปล่านะอ่ะเนี่ยเช็ดน้ำตาก่อนแล้วกันนะอันนั้นของผมนะครับใจดีจริงๆเลยนะครับจัดสเต็มเลยพายัดหน้าใครคิวรู้ไม่ใช่เหรอวะมีแต่น้ำมูกเต็มไปหมดเลยว่ะเอาไปเลยไม่เอาคืนแล้วกูอยากได้โหล่ะもう行けって置いてかれるぞนี่ไปเร็วเดี๋ยวนายจะโดนทิ้งนะそれは分かっているでおじゃるがเรื่องนั้นคอยก็รู้แหละแต่ว่า今回の遠征は海を渡った異国の地当分の間は戻ってこられないとなるとやっぱり寂しいでおじゃるよการเดินทางไปบุกรุกต่างประเทศครั้งนี้เนี่ยจะทำให้คอยเนี่ยจะต้องหนังเรือไปต่างประเทศนะมันทำให้คอยเนี่ยรู้สึกใจปอดไปเลยเนี่ยนายเนี่ยเป็นกุนซือของพวกเขาไม่ใช่หรือเฮ้ยนายเนี่ยทำตัวภูมิภาคภูมิใจหน่อยก็ไปได้แล้วเนี่ยそれはそうなのでおじゃるが前の戦ではマロの考える策はどれもこれも裏目に出てばかりก็ตำแหน่งเนี่ยมันกระชัยนั่นแหละแต่ในถามกลางสงครามเมื่อคราวที่แล้วเนี่ยความพยายามของคอยเนี่ยมันก็เปล่าประโยชน์ต่อหน้าไอ้วันนั่นโอเคเมื่อกี้มาโลโลก็ไม่ได้พูดว่าไอ้วันหรอกนะบอกว่าแต่ว่าผมเกลียดขี้หน้ามันมากจนผมต้องเติม DLC เข้าไปใน sentence ผมนี่มีความเครียดแค้นส่วนตัวกับไอ้เด็กของปอมโป้จริงโชจิมาโรนี่ว่าไซไฮชินะเต็มไม่ได้ないのではないかと思っているところでおじゃるคอยเนี่ยเต็มไปด้วยความกลัวเต็มไปหมดคอยนี่ไม่เหมาะสมที่จะเป็นกุนซือหรือเปล่านะเนี่ยมาโลอย่าทุยนิชิเตะเดโกปอมโปะซากิโนะอิคุซะเดะโน自分の失策を全部マロに押し付けたと聞くฉันได้ยินมาว่าเดโกปอมโปะเนี่ยได้โทษข้อผิดพลาดของเขาทุกๆอย่างให้กับมาโลโลเกี่ยวกับเรื่องแผนการของเขาที่เขาเนี่ยตั้งขึ้นมาหมดเลยไม่ใช่ดิその点に関しては同情するしかないが今回はあの宮近も一緒なんだそんなひどいことにはならんだろฉันเนี่ยก็รู้สึกสงสารมาโดโลเขาแล้วนะแต่คราวนี้เนี่ยเขาเนี่ยมีมูเนจิกะซังเนี่ยอยู่กับเขาด้วยฉันมั่นใจว่าครั้งนี้เนี่ยไม่น่าจะแย่ขนาดนั้นหรอกมั้งชิจิเวะไคชิเมตะโคโตฮิโอชิมาอุบาโชะกะนักุนัตตะโตกะเดะมาตะคุระโอตะเตะตันเดะโอจารุโยและคุณพ่อของผมเนี่ยก็ได้สั่งให้คนงานเนี่ยมาสร้างโรงเก็บของสำหรับบ้านของพวกเราเพิ่มเติมและเขาเนี่ยจะได้เอาไอ้พวกของเก่าราคาแพงเนี่ยมาใส่ไว้ข้างในนะครับผมไอ้เชี่ยคนดังสารนะทำเงินแล้วสุดท้ายที่บ้านก็ใช้หมดเลยทุกสิ่งทุกอย่างในโลกนี้ค
คุณเอ็นเจลคูนะกูเห็นอาจารย์ในหัวกูมาดูจานุคอยคิดว่าถ้าสมมติว่าคอยเนี่ยโดนตัดเงินเดือนไปมากกว่านี้แล้วก็คอยเนี่ยหัวขาดแน่ๆจะว่าไงดีล่ะนายเนี่ยลำบากเหมือนเดิมไม่เปลี่ยนแปลงเลยอีกางอีกาไนโตะ本当に置いてかれるぞนี่ถ้าไม่ได้ไปนี่โดนทิ้งแน่จะบอกไว้ก่อนเข้าใจแล้วคอยฮักุโตะนาโกริโอชิเตะโอจารุกะเอาล่ะฮักุโตะคอยเนี่ยรู้สึกเสียใจมากๆในการที่จะต้องจากลามาตะนะเอาไว้ใจกันนะเดโมมุชะนะโกโตะซุรุนะโยแล้วก็อย่าทำอะไรหักโหมมากเกินไปนะいくら手柄を立てたところで死んでしまっては元も子もないからな。นายเนี่ยอยากจะเป็นไปเป็นฮีโร่แล้วก็ต้องการได้เกียรติยศอะไรแบบนั้นตามใจชอบเรื่องของนายเลยแต่ถ้าสมมติว่านายเนี่ยไม่ได้กลับมาอย่างปลอดภัยนี่ก็ไร้ความหมายนะฮักุโตะฮักุโตะนะอุคุนたちも誘ってまたみんなで酒でも飲むか。กลับมาเดี๋ยวพวกเราเนี่ยชวนพวกห้องแล้วก็คนอื่นๆเนี่ยมาดื่มเหล้ากันเถอะสมแล้วจริงฮักคุโดโน่เนี่ยเป็นเพื่อนรักของคอยนี่นายเนี่ยอย่าซึดน้ำมูกระหว่างที่กอดฉันดิเลอะหมดจริงๆเลยถ้าเป็นอย่างนี้เขาเนี่ยจะตกรถเอาเนี่ยการเดินขบวนเนี่ยก็ได้เคลื่อนไหวไปอย่างรวดเร็วตั้งแต่พวกเราเนี่ยได้เริ่มคุยกับเขาแล้วเนี่ยคุณคุณซื้อเสียงเชียร์นี่มันอย่างนี้นี่เองชิงมารีว่าเขาจะดัดตาแสดงว่าเธอเนี่ยมาตรงด้านหลังสินะคงเงินออกมาได้ที่ดีกว่าฉันเนี่ยควรจะไปที่ด้านหน้าพระราชวังดีกว่าโย่โย่มาทันพอดีเลยนะมาทันพอดีเลยนะดันนะมาเนียตาโยดานะมาทันแล้วสินะมูสึกมุเนจิกะの出陣だอีกไม่ช้ามุเนจิกะเนี่ยจะไปแล้วนะきましたเออมาแล้วครับใครจะไปรู้ว่าผู้หญิงเงียบๆแบบนี้รั่วใช่มั้ยโอ้これはまた生かすじゃない?ดูไม่แย่เลยนี่นะโอ้โอ้生かすじゃない?ไม่แย่เลยน่าน่าพวกเราเนี่ยไม่ไปกับพวกเขาหรอจะไปก็แย่แล้วแต่มีคนเชียร์ให้เธอเนี่ยเยอะแยะไปหมดเลยล่ะเพราะว่ามุนเนจิกะสร้างเนี่ยมีคนเนี่ยปลื้มเธอมากมายเลยล่ะค่ะเนอร์เซอรี่เนี่ยก็ได้พยักหน้าพร้อมกับสีหน้ารอยยิ้มอันภาคภูมิใจบนหน้าของเธอโตโมเดอะรุโคโตะกะฮอกุราชิกะโอมะอุโซสมแล้วจริงๆที่เป็นมุเนจิกะฉันเนี่ยภาคภูมิใจที่เป็นเพื่อนกับเธอจริงชุตโตะคาโอะอาวาเซตะดะเกะเดะอิตะอิทสึการะโตโมになったっていうんだเธอเนี่ยเจอเขาแค่ไปกี่ครั้งถือว่าเป็นเพื่อนกันเต็มหมดเลยวะเนี่ยโอฮิเมะซามะยะเอเจ้าหญิงแหละฮะเจ้าหญิงเหรอพวกเราเนี่ยก็ได้มองขึ้นไปแล้วก็ได้เห็นอันจูเนี่ยอยู่ตรงระเบียงด้านนอกอยู่ข้างบนตัวพระราชวังแล้วนะเธอเนี่ยก็ได้โบกมืออย่างเงียบๆไปที่ทหารที่กำลังออกตัวแล้วก็มีข้าราชบริวารเนี่ยอยู่ด้านซ้ายและด้านขวาของเธอด้วยเธอเนี่ยคงต้องมาออกมาข้างนอกแทนท่านมิคาโดะเพื่อที่จะบอกลาพวกทหารที่กำลังจะไปต่างแดนแล้วนะこうしてみるとちゃんと応じしているんだな。凛として見違えるというか。พอเวลาเห็นเธอแบบนี้เธอเนี่ยก็เหมือนเจ้าหญิงจริงนะเนี่ยดูงดงามแล้วก็ดูสมกับเป็นเจ้าหญิงแหละ。普段詰め所でダラダラくっちゃねしている姿とは別人だ。แต่ตอนที่เธอเนี่ยมานั่งอยู่ที่โรงแรมของพวกเราแล้วก็นั่งอ่านหนังสือเรื่องของเธอเนี่ยคนละคนกันเลยเลยนะ。胸近に行くなとダダをこねるかと思ったが、そんなことはなかったらしいしな。ฉันนึกว่าเธอเนี่ยอาจจะรู้สึกแย่กว่านี้ในการที่มุนเนจิกะเนี่ยจะจากไปแต่คงไม่หรอมั้งแน่นอนอยู่แล้วเจ้าหญิงก็คือเจ้าหญิงยังไงล่ะอันจูซามะนั่นดะคะซามิสโซดูหน้าทำหน้าเหงาๆยังไงก็ไม่รู้ค่ะฉันเนี่ยคิดไปเองหรือเปล่าหรือว่าอะไรก็ไม่รู้แต่ฉันเห็นปากของมุนิจิกะเนี่ยขยับว่าฉันเนี่ยจะไปแล้วนะอยู่
และอันจูก็ได้พยักหน้าเล็กน้อยมาโมเนจิกะหายจัตตะโมเนจิกะซังไปซะแล้วอะโตเดโอจูซังกะสึกินาอาเมเดโมคัตเตะยะรุกะเดี๋ยวทีหลังเนี่ยเดี๋ยวฉันเนี่ยจะซื้อขนมที่เจ้าหญิงเขาชอบมาให้สักหน่อยดีกว่านะโมเนจิกะฮิเมเดนกะโนโคโตะวะมะคาเซราเรโยโมเนจิกะเรื่องเจ้าหญิงเนี่ยปล่อยให้เป็นหน้าที่พวกเราเลยขอให้ปลอดภัยนะคะในเมื่อเป็นมุเนจิกะเนี่ยคงไม่มีอะไรต้องเป็นห่วงหรอกโอจูซังโอคานาชิมาเซริโอนะมาเนโยซึรุฮาซุวะไนคารานะเธอเนี่ยจะไม่ทำอะไรที่ทำให้เจ้าหญิงเนี่ยเศร้าหรอกยกเว้นตีก่อนเปี้ยะโยอันจาแต่พอดีว่ามุเนจิกะตีทีมันไม่เปี้ยะมันตุ้มโยอันจังมุเนจิกะซามะวะอิตเตชิมัตตะเดสคะมุเนจิกะซามะไปซะแล้วหรอคะอูกงอูกงนันเดคุนนะโตโกนิมาทำอะไรอยู่ที่นี่อ่ะเนี่ยこれは正式な式典だろうにおしとりしていなくていいのかไม่ใช่ว่านี่เป็นงานในการบอกลาแบบทางการไปสิดิโอชโตรุเนี่ยควรจะมาด้วยไม่ใช่หรอมานะมุเนจิกะの姉ちゃんはともかくライコもデコポンポもおしとるには見送られたかねえだろうก็ใช่น่ะแล้วนะก็เน่จังมุเนจิกะเน่จังเนี่ยก็อีกเรื่องนึงแต่ถ้าจะว่าเป็นไลโคหรือเดโคปอมโปแล้วก็เขาเนี่ยคงไม่อยากหรอกนะดังนั้นเราได้ดีที่ทัดที่ว่ากันเพราะฉะนั้นฉันเลยมาแทนยังไงเล่าสุกะโอชิโตรุว่า今回の遠征には反対の立場だったなเออใช่โอชิโตรุเนี่ยเป็นด้านตรงข้ามด้านที่ไม่เห็นด้วยกับไอการบุกรุกสินะしかし結局こういうことになってしまったなก็เรื่องเนี่ยกลายเป็นอย่างนี้ซะแล้วก็เรื่องเนี่ยกลายเป็นแบบนี้ซะแล้วเหรอเนี่ยเออ正常のご意思とあらばぜひもない ถ้าสมมติว่ามันเป็นความปรารถนาของนายท่านของพวกเราแล้วก็มันก็เป็นสิ่งที่พวกเราเนี่ยจะต้องทำแล้วเนี่ยあの方のおっしゃることに間違いはない俺たちはただそれに従うまでだคำพูดของเขาคนนั้นเนี่ยไม่มีทางผิดไปแน่นอนพวกเราเนี่ยจะต้องทำตามเขาเท่านั้นそういうものかอ๋อเหรออ่ะそういうものだก็ตามนั้นแหละ正常のご意思ความต้องการของนายท่านอย่างนั้นแหละทุสครูへの侵攻การบุกรุกไปที่ทุสครูอานิกิอานิกิ一体何を考えているกำลังคิดอะไรอยู่วะเนี่ยところでクオンの姉ちゃんはแล้วคุ้งอ่ะมีอะไรคุ้งเน่จังอ่ะฉันเนี่ยไม่เห็นหน้าเธอเลยเนี่ยクオンなら部屋で寝てるよถ้าเป็นคุ้งแล้วก็เธอเนี่ยยังนอนอยู่ในห้องของเธอเลยเนี่ยไอ้นั่นติวกะยังไงดีล่ะふてねだなเธอเนี่ยไม่อยากที่จะลุกแล้วนะさすがに故郷への進軍を見送る気にはならねえか姉ちゃんには申し訳ないっていうかなในการที่มาบอกลากองทัพที่จะไปบุกบ้านเกิดของตัวเองเนี่ยมันก็ไม่มีใครเนี่ยอยากออกมาหรอกนะฉันเนี่ยรู้สึกสงสารเธอจังเลยเน่จังเนี่ยそのあたりは割り切ってたみたいだしウコンが悪いわけじゃないのは知ってるからあまり気に病む必要はないと思うがเธอเนี่ยดูเข้าใจเรื่องนี้เป็นอย่างดีแล้วเนี่ยแล้วเธอเนี่ยก็รู้เป็นอย่างดีด้วยด้วยล่ะว่าอุคงเนี่ยไม่ใช่คนผิดในเรื่องนี้เลยไม่ต้องเป็นห่วงหรอกさすがに不機嫌さは隠せなかったかなแต่ว่าอารมณ์ของเธอเนี่ยเธอเนี่ยไม่สามารถซ่อนมันไว้จากฉันได้จริงๆเลยเนี่ยอันเนซามะอันเนซามะこのまま伏せて本当の病になってしまわないか心配ですถ้าสมมติว่าเธอเนี่ยเกิดล้มป่วยจากเหตุการณ์แบบนี้ขึ้นแล้วก็ฉันเนี่ยเป็นห่วงนี่ก็ไม่รู้ค่ะสู้ก่ออ๋อหรอ大丈夫やと思うえฉันเนี่ยคิดว่าเธอเนี่ยไม่เป็นไรหรอกนะそうだぞใช่แล้วล่ะクオンはそんなやわなやつじゃないクオンเนี่ยไม่ใช่คนที่อ่อนแอบันพันนั้นこの私と認め合った女なんだからなเพราะว่าเธอเนี่ยเป็นผู้ที่ฉันเนี่ยยอมรับว่าเป็นคู่แข่งของฉันยังไงล่ะだからいつ何を認め合ったって言うんだนี่เธอเป็นคู่แข่งของเขาแต่เมื่อไหร่วะเนี่ยไม่เห็นจะรู้เรื่องเลยまあ自分も大丈夫だと信じてるが、だからって放っておいていいもんじゃないか。ก็ฉันก็คิดว่าเธอเนี่ยน่าจะโอเคแหละแต่การปล่อยเธอไว้อย่างนั้นคนเดียวเนี่ยมันก็ไม่ได้อะเนาะそんなわけでそろそろ戻るうちの姫様のご機嫌取りをしなきゃならんเพราะฉะนั้นเดี๋ยวฉันเนี่ยจะกลับแล้วเนี่ยเดี๋ยวฉันเนี่ยจะไปทำให้เจ้าหญิงของพวกเราเนี่ยสดใสมากขึ้นสักหน่อยดีกว่าよろしく伝えแล้วก็ฝากทักทายよろしくはないかไม่ได้สิとにかく頼んだぜ。ไงก็ฝากด้วยเลยเนี่ย。私も行くです。ฉัน
ฉันจะไปด้วยค่ะเอาล่ะฉันเนี่ยจะทำให้เธอเนี่ยกลับมาสดใสแบบเหมือนเดิมได้อย่างไรกันนะก็ถึงเวลาอาหารแล้วเนี่ยเดี๋ยวฉันเนี่ยจะขอความร่วมมือจากดูรูเทียให้ทำอาหารให้เธอแล้วกันแล้วเนี่ยอาหารเป็นตัวเริ่มที่ดีเอ้ยเป็นจุดเริ่มที่ดีเว้ยมาแล้วมาถึงทุสคูรูแล้วในขณะที่ยกองทัพยามาโตะเนี่ยได้เดินทางแล้วก็มาถึงฝั่งของทุสคูรูพวกเขาเนี่ยก็ได้บุกยึดตรงเขตชายฝั่งแล้วก็ได้สร้างไอตัวท่าเรือเพื่อที่จะทำให้กลายเป็นฐานทัพเตรียมพร้อมสำหรับบุกลุกต่อไปเป็นฟุตโฮเอาไว้ยั้งมีถนนขนาดใหญ่ที่มันนำพวกเราเนี่ยเข้าไปในเขตด้านในตัวเกาะจากไอตัวชายฝั่งนะไอถนนเส้นนี้เนี่ยเป็นสิ่งที่จำเป็นในการที่พวกเราไอที่พวกเขาเนี่ยจะใช้ขนส่งพวกขี่ปนาวุธหรือไม่ใช่ขี่นาวุธขี่ปนาวุธในยุคนี้ไม่มีอยู่จริงต้องเรียกว่าแบบขนส่งพวกเสบียงอะไรต่างๆพวกของที่ใช้จำเป็นที่จะต้องใช้สงครามอะไรพวกนี้เดินทางจากเส้นทางนี้นั่นเองแล้วนะใช่ปะล่ะและไอ้ถนนเส้นนี้เนี่ยมันมุ่งตรงไปสู่หัวใจของทุสคูรูโดยทีเดียวนะเนี่ยเดินทับแล้วว่ะและการบุกรุกของชาวยามาโตะไปที่ดินแดนแห่งทุสคูรูก็ได้เริ่มขึ้นเชื่อมั้ยเป็นความรู้สึกที่แย่ทุสคูรูโดยที่พวกเขาเนี่ยไม่รู้ว่ามีใครเนี่ยบุกมาก็ได้บังคับให้แบบจัดการเรื่องการแบบป้องกันแบบกระทันหันพวกทหารเนี่ยที่ได้ถูกตั้งเป็นแบบระวังไว้เป็นจุดตามถนนเนี่ยก็ได้ตั้งก็ได้ป้องพยายามป้องกันแต่ว่าพวกเขาเนี่ยก็ไม่สามารถหยุดกองทัพยามาโตะที่พวกเขาเนี่ยพยายามที่จะบุกเข้าไปข้างในได้แต่มันเป็นความรู้สึกที่แบบไม่อยากให้ทั้งสองฝั่งแพ้คือขอให้แบบแพ้ก็แพ้ได้เว้ยแต่อย่ามีใครตายเว้ยเพราะว่าทั้งฝั่งยามาโตะทั้งฝั่งแต่ว่าผมก็เป็นห่วงฝั่งทุสคูรูมากกว่าเพราะว่าผมสนิทชิดเชื้อกับฝั่งนู้นมากกว่าอยู่แล้วคนที่เล่นเกมเก่าหรือว่าดูแอนิเมะเก่ามาก็น่าจะสนิทกับคนที่ทุสคูรูมากกว่าอยู่แล้วและในไม่ช้ากองทัพยามาโตะเนี่ยก็ได้สร้างฐานทัพตามถนนแล้วก็เป็นฐานทัพบัญชาการสำหรับการบุกการบุกลุกต่อไปสร้างฐานทัพบัญชาการกันละอันนี้คือแคมป์ของยามาโตะในคืนนั้นแม่ทัพทั้ง3คนได้เข้าปมปกมุนิจิกะซังแล้วก็ไดโคก็ได้ทำการประชุมกันอยู่ข้างในตัวฐานทัพนั่นเองนะเนี่ยและคนอื่นๆที่มาอยู่ในการประชุมครั้งนี้ก็คือข้าราชบริวารของเขาของพวกเขาทั้ง3คนผู้ที่ยืนอยู่ด้านหลังเขานั่นเองแล้วนะระหว่างที่พวกทหารอึดคนอื่นๆเนี่ยกำลังสนุกสนานกับชัยชนะของพวกเขาตรงกลางซุ้มไฟเขาเรียกว่าซุ้มไฟป่ะกองไฟตรงกลางกองไฟขนาดใหญ่พร้อมอาหารเครื่องดื่มแล้วก็กับด้วยการร้องเพลงไปด้วยแล้วนะบางครั้งบางคราวพวกแม่ทัพเนี่ยก็จะได้ยินพวกเสียงหัวเราะของพวกทหารเนี่ยดังออกมาจากทางห่างก็การชนะแบบง่ายดายเนี่ยมันทำให้พวกเขาเนี่ยรู้สึกฮึกเหิมมากขึ้นนะเนี่ยยะฮะยะ快進撃とはまさにこのこと。さすがは発注商の皆様ですな。พวกเราเนี่ยได้เดินหน้าไปอย่างต่อเนื่องโดยที่ไม่มีใครได้ต่อต้านได้เลยสมแล้วจริงที่เป็นพวกเราเหล่าฟินล่าเจเนอเรลจริงนะครับทุสคูรุโอซอรุรุนิตะรซุといったところですか。ดูเหมือนว่าทุสคูรูเนี่ยจะไม่มีอะไรที่พวกเราเนี่ยจะต้องเกรงขามแล้วสินะครับงับปุ๊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 บปุ
ก็อาจจะใช่นั่นแหละครับそしてこのまま勢いに乗って一気にトゥスクル中枢部にまで攻め入るにゃもよและพวกเราเนี่ยจะต้องไปตามความชัยชนะของพวกเราไปเรื่อยๆไปจนถึงเมืองหลวงของทุสกูดูกันเลยทีเดียวโอ้โหสมแล้วจริงที่เป็นเดโคปังโปซัมอ่ะคุณเนี่ยมีแผนการที่ยอดเยี่ยมจริงๆโซเนี่ยมันโซเนี่ยมันใช่อยู่แล้วแหละอ้าวแกเนี่ยดื่มไปありがたくいただくでありますจะกินแล้วนะครับโซโซ油断が過ぎるคุณเนี่ยเผลอมากเกินไปนะここは我らにとって未開の地。地の利は依然トゥスクルにある。สถานที่นี้พวกเราเนี่ยก็ยังไม่รู้อะไรเลยยังไม่พอพวกเขาเนี่ยก็มีความได้เปรียบทางด้านพื้นที่เกี่ยวกับเรื่องข้อมูลอะไรพวกนี้มากกว่าพวกเรา不用意に踏み入れば停滞歓迎を受けることになるだろう。ถ้าสมมติว่าพวกเราเนี่ยรีบร้อนเข้าไปแล้วก็พวกเราเนี่ยอาจจะเจอการซุ่มโจมตีแล้วพวกเราเนี่ยก็ได้รับความเสียหายสูงก็ได้この先は慎重に進むべきと小生は愚心する。ตั้งแต่นี้เป็นต้นไปความคิดของความคิดเห็นของฉันคือพวกเราเนี่ยจะต้องไปอย่างระมัดระวังอ้าวฟังดูเหมือนเป็นแผนการของไอ้เจ้าพวกขี้ขาดเลยนี่นะโกริตากากิยามาตะฮัจจิโชงะฮิโตริมุนิชิกะโนโอคอตะวะตะโอไมมาเซนเนียมุไม่อยากเชื่อเลยจริงว่านี่เนี่ยเป็นคำพูดมาจาก1ใน8เอสพิลาเจเนโรมุเนจิกะนะเนี่ยชินโชนานะโมเกกโกเนียมุงะโซการะนิโตจิโกมุตเตบะกะริอิเตวะเตกิโออุทสุโกโตนะโซเดกิมาเซนเนียมุการรู้สึกระวังเนี่ยก็เป็นสิ่งที่ดีแล้วแหละแต่พวกเราเนี่ยถ้าสวอมัวแต่ขี้ป๊อดแล้วก็อยู่แต่ในฐานของพวกเราอย่างเดียวเนี่ยก็ไม่มีทางที่จะชนะหรอกนะฮะซื่อบื้อจริงเอาเฮ้ะ今回の組織たる来航の意見も聞くべきにゃもくงั้นพวกเราเนี่ยมาถามความคิดเห็นของกุนซือของพวกเราเนี่ยดีกว่าไลโกซามะว่าไงไลโกกูว่าไลโคแม่งไม่ต้องพูดอะไรมากอยู่แล้วมันชัดเจนอยู่แล้วโคโนฮาชิโมอิจิริอะรุมุเรจิกะเนี่ยได้ยกข้อโต้แย้งมาอย่างเหมาะสมโชทารุโมโนะอิคานารุบายเดอะโรโตะเทคิโออานาโดตาริวะเซเนโมโนะแม่ทัพไม่ควรที่จะดูถูกศัตรูเป็นอันขาดไม่ว่าจะมีสถานการณ์เป็นอย่างไรก็ตามแง่ปุ๊ดังะ必要以上に敵に怯え兵の方を鈍らせるのも愚の骨頂แต่ในการที่พวกเราเนี่ยระมัดระวังมากเกินไปจนทำให้กองทัพของพวกเราเนี่ยบุกไปช้าลงเนี่ยก็เป็นข้อผิดพลาดที่โง่เขลาได้เช่นเดียวกันถ้าเป็นวาระที่อ่อนโยนก็ตามตอนนี้เดโคปอมโปะมีวิวที่มีความสามารถไม่ว่ามันจะเป็นกับดักหรือไม่ก็ตามฉันมั่นใจว่าด้วยความห้าวหาญของเดโคปอมโปะเนี่ยพวกเราเนี่ยจะต้องก้าวผ่านอุปสรรคนี้ไปได้แน่ผมเริ่มรู้แล้วว่าไลโคนี่มันพยายามที่จะส่งไปตายป่ะวะเนี่ยเดโคปอมโปะอยากรู้จริงๆแล้วไลโคมันคิดอะไรอยู่พูดอย่างนี้ออกมาใช่แล้วแหละซาสึกะวะไลโคไทกุกะมิเอเตโอรุเนียมุสมแล้วจริงที่เป็นไลโคเจ้าเนี่ยมองภาพรวงได้ออกจริงๆเลยดังะแต่ว่ามุเนชิกะ俺はこの遠征の統括を任じられた身だ。その責任と自負はある。モネチカ、ฉันเนี่ยได้รับหน้าที่มาในฐานะกุนซือของการบุกครั้งนี้ฉันมั่นใจว่าฉันเนี่ยจำเป็นที่จะต้องรับผิดชอบเรื่องนี้ขี้โกนีว่าขี้โกนีความคิดของเธอแต่この場は俺の決定に従ってもらおう。ฉันมั่นใจว่าเธอเนี่ยจะต้องมีความคิดเห็นของตัวเองแน่ๆแต่คราวนี้เนี่ยเธอเนี่ยจะต้องฟังคำสั่งของฉันโชจิตะเข้าใจละนี่今宵はこのあたりで失礼させてもらう。ถ้าเป็นอย่างนั้นแล้วก็พวกเราเนี่ยขอตัวละ準備があるにゃもな。行くにゃも。僕になんて。まろろ。ฉันเนี่ยยังจะต้องเตรียมพร้อมอีกแล้วนะไปกันเถอะ僕になんて。まろろ。了解であります。เข้าใจแล้วครับ。はい、でおじゃる。เข้าใจแล้วครับผม。では。ถ้าอย่างนั้น小生も失礼する。ทางนี้ก็ขอตัวกันค่ะよろしいので。จะดีเหรอคะ
ไอ้จะดีหรอกหน้าตาแล้วก็เสียงมันเหมือนผู้หญิงไงก็เห็นคนภาคมันต้องเป็นผู้หญิงแน่นอนเลยแต่หน้าตามันเหมือนผู้หญิงมากเลยอ่ะมวนแถบมากเลยจะแน่ใจหรอครับมุเนชิกะซามะโนะโอชชารุโทริ確実に言わなかと思われますがผมคิดว่ามันน่าจะเป็นอย่างที่มุเนชิกะซามะเนี่ยพูดเลยจริงๆนะครับพวกเขาเนี่ยจะต้องเป็นกับดักแน่ๆก็ไม่มีปัญหาอีคาเกงอะโนบุรุตันตะโนะคาโอมิรุโนะนิโมเฮคิเอคิชิเตะอิตะโทโคโรดะฉันเนี่ยเริ่มเบื่อไอ้หน้าของไอ้เจ้าหมูนั่นแล้วมิซุคาระคาชิโอนิโทบิโคมิตะกัตเตะอิรุโนะเดะอาระบะโคทสุโงะโทบิโคมาเซเตะยาโรเดะวะไนคะถ้าสมมุติว่าเขาเนี่ยวางแผนที่จะโดดเข้ากองไฟด้วยตัวของเขาเองแล้วก็มันก็สะดวกต่อฉันมากขึ้นแล้วนะเชิญเลยมาอะเรกะคงการิยาเคตะโทโคโรเดะแต่ไม่ว่าไอ้เจ้าหมูนั่นเนี่ยจะโดนย่างแบบไหนก็ตามฉันไม่คิดว่าจะมีใครเนี่ยรู้สึกชื่นชอบมันนักหนาหรอกช่างเป็นเรื่องที่โหดร้ายจริงเลยนะครับแล้วก็ถ้าสมมติว่าฉันเนี่ยเล่นอย่างถูกต้องแล้วก็ฉันเนี่ยอาจจะกำจัดการ์เดียนที่ยุ่งยากไปกับต่อชั้นไปก็ได้แล้วเนี่ยหึไดโคจะกำจัดมุเนจิกะทำไมอ่ะなるほどอย่างนี้นี่เองสินะหรือว่าการ์เดียนของเขาไม่ได้หมายถึงการ์เดียนที่เป็นมุเนจิกะวะไม่รู้อ่ะแต่ผมคิดว่าไดโคนี่พยายามที่จะกำจัดมุเนจิกะด้วยเหตุผลอะไรสักอย่างอยู่ความจริงแล้วความกลัวของมุนิจิกะเนี่ยก็เป็นสิ่งที่ถูกต้องแล้วนะกองทัพยามาโตะเนี่ยก็ได้โดนแบบซุ่มโจมตีอย่างแม่นยำในระหว่างในสถานที่ที่ทุสคูดูเนี่ยพยายามที่จะล่อพวกเขาไปรายงานครับพวกเราได้สูญเสียการติดต่อกับยูนิตที่1 3และ4ครับニャモン残る2の州も背後から襲撃を受け被害甚大とのことです。พอเราได้รับรายงานว่ายูนิตที่2เนี่ยได้รับการซุ่มโจมตีจากทางด้านข้างครับพวกเขาเนี่ยได้รับการเสียหายอย่างหนักครับ背後からニャモンจากด้านข้างเงี้ยเหรอหมายความว่ายังไงเนี่ยเกิดว่าโดโกから湧いて出たニャモンかบอยคอยนันเตะศัตรูเนี่ยมาจากไหนกันซึ่งมันมาพวกเราก็ไม่รู้เหมือนกันครับโอ้ในเขตไอตัวภูเขาตรงนี้เนี่ยมันเป็นเส้นทางที่ถูกซ่อนอยู่เป็นเน็ตเวิร์คที่กองทัพยามาโตะเนี่ยไม่รู้เรื่องเลยล่ะกองทัพของทุสคูดูเนี่ยได้ใช้พวกเส้นทางพวกนี้ในการแบบอ้อมไปอ้อมมากองทัพอ้อมไปอ้อมมากองทัพยามาโตะซึ่งท่านทำให้ไอฐานทัพของทางยามาโตะที่ตั้งไว้เนี่ยเปล่าประโยชน์และยังแค่นั้นไม่พอแย่แล้วครับจูริคุกิโอเทนการ์โนฮูกิวไตก์ก็เทคชูเกตัสโซเดโอจารุกองทัพเสบียงของพวกเราที่มาถึงท่าเรือนะครับพวกเขาเนี่ยโดนซุ่มโจมตีโดยศัตรูครับผมนั่นเจ้าทองว่าอย่างไรนะมันมีทางเดียวเท่านั้นที่เราเนี่ยจะมาจากที่ท่าเรือมันจะถึงที่ที่ฐานทัพได้แล้วเนี่ยก็กองทัพตุนเสบียงของยามาโตะเนี่ยก็กำลังตรงมาผ่านไอตัวถนนตรงนี้ไปจนถึงตัวฐานทัพก็ได้โดนโจมตีอย่างรวดเร็วและเสบียงของพวกเขาเนี่ยก็ได้โดนขโมยไปโดนขโมยเสบียงหมดว่าแล้วเชียวจะต้องเป็นอย่างนี้แน่ๆเลยซึเมรุโคโตโมเดคิซุฮิคุโคโตโมคานาวะซุคันเซนนิโคริตซุพวกเราไม่สามารถบุกไปต่อและพวกเราเนี่ยก็ไม่สามารถถอยทัพไปได้พวกเราเนี่ยโดนแยกจากกองทัพหลักของพวกเราไปแล้วล่ะอิมาวะมาดะไดคิโบนะเซนโตะโคซันไดะกะโคโนมามะโคเซริไอโอคุริคาเซะมะพวกเราเนี่ยยังไม่ต่อสู้กันซึ่งหน้าแต่ถ้าสมมติว่าการโจมตีเล็กๆน้อยๆแบบนี้เกิดขึ้นต่อไปแล้วก็
กองทัพของพวกเราเนี่ยก็จะโดนหายไปทีละนิดทีละน้อยしかしここまで苦戦すると誰が予想できただろうかแต่ใครแบบอะไรแบบนี้ใครเนี่ยจะไปนึกว่ามันจะเกิดขึ้นล่ะไม่สิบางทีนี่อาจจะคือสิ่งที่เธอคนนั้นเนี่ยหมายถึงก็ได้นะเนี่ยเธอคนนั้นอย่างนั้นเหรอมีใครบอกมุนเนจิกะสั่งไปอ่ะค่ำคืนก่อนการบุกรุกทุสคูรุมุนเนจิกะซังอ๋อเพราะว่าเดินมาคุยกับมุนเนจิกะซังเลยเหรอวะมุนเนจิกะซังทุสคูรุの進行はどうあっても止められないのかなการบุกไปทุสคูรุเนี่ยจะหยุดได้หรือเปล่าเอ่ยมีวิธีหรือเปล่าเป็นไปไม่ได้หรอก正常の加盟とあらば真たる我らは全力で遂行するのถ้าสมมติว่านายท่านของพวกเราเนี่ยปรารถนาแล้วก็สั่งพวกเราพวกเราเนี่ยก็จะต้องทำตามหน้าที่ของพวกเราอีกซาก็始まればたくさん死ぬことになるよแต่ถ้าสมมติว่าสงครามนี้ได้เริ่มขึ้นแล้วก็ผู้คนมากมายเนี่ยจะต้องตายนะそうかอ๋อเหรอ気候はทุสคูรุにゆかりのあるものであったなฉันได้ยินว่าเธอเนี่ยเกี่ยวข้องกับคุซึรุแต่ว่าขอโทษที小生の一存で変えることはできぬฉันเนี่ยไม่สามารถเปลี่ยนแปลงการตัดสินใจนี้ได้そうอ๋อเหรอだとしたらถ้าเป็นอย่างนั้นแล้วก็もう何も言うことはないかなฉันก็คงพูดอะไรไม่ได้แล้วล่ะどうか気をつけてระวังตัวด้วยนะ無事に帰ってきてแล้วก็กลับมาอย่างปลอดภัยด้วยล่ะผมเป็นห่วงมุนเนจิกะซังมากสุดแล้วเนี่ยใน3คนนั้นเนี่ยลองลงมาก็ไรโขอ่ะไอ้เดโคโปโป้ปล่อยมันตายไปเถอะว่าแล้วเชียวการบุกรุกครั้งนี้เนี่ยเป็นข้อผิดพลาดไม่ยัวคินินัตเตอรุบายเดวะไนฉันเนี่ยจะมายอมแพ้ตอนนี้ไม่ได้ฉันเนี่ยจะต้องหาวิธีอะไรบางอย่างฉันเนี่ยจะต้องหาวิธีอะไรบางอย่างในการพลิกแพงมันได้คือเหตุการณ์ตอนที่ฝั่งนู้นไปบวกกันอยู่นะเราก็ไปที่คฤหาสน์ของโอชิโตรุกันเลยดีกว่า Let's go โอชิโตรุโอชิโตรุ今回はどんな要件だครั้งนี้มีธุระอะไรอย่างนั้นเหรอ一人で来たなก็อย่างที่นายบอกนั่นแหละฉันเนี่ยก็มาคนเดียวตามที่นายเนี่ยบอกแล้วนะฉันเนี่ยก็ได้เข้ามาในห้องและก็ได้พบว่าโอชิโตรุเนี่ยนั่งอยู่ที่เก้าอี้ของเขาพร้อมกับปิดตาเหมือนกับว่าเขาเนี่ยนั่งสมาธิหรืออะไรสักอย่างฉันเนี่ยก็ได้นั่งตรงข้ามเขาฉันเนี่ยไม่ได้เอาคุ้งเนโกเนะหรือฝาแฝดของฝาแฝดทั้งสองคนมากับฉันด้วยคราวนี้โอชิโตรุเนี่ยได้สั่งให้ฉันเนี่ยมาคนเดียวและเขาเนี่ยยังได้บอกมาด้วยว่าห้ามเอาคุ้งมาเป็นอันขาดโอชิโตรุก็ได้เปิดตาของเขาโดยที่ไม่มีเสียงทิสคูรุเอ็นเซ่กุนคาราโนะเรนรักกะโทไรตะกองทัพที่พวกเราส่งไปทิสคูรุพวกเราได้สูญเสียการติดต่อของพวกกับจากพวกเขาแล้วล่ะนานี่อะไรกันสึกุนิโซเอ็นโอคุตตะโนะดะกะโซชิระโมชโชซุกุฟุเมะโตะนัตเตะชิมัตเตะนะพวกเราเนี่ยได้ส่งกำลังเสริมไปทางนู้นเรียบร้อยแล้วแต่พวกเราเนี่ยก็ได้สูญเสียการติดต่อจากกองทัพกำลังเสริมเหมือนกันมาซุกะอย่าบอกว่าอะโนมุเนจิกะกะยาราเตะโนะคะมุเนจิกะมุเนจิกะซังคนนั้นเนี่ยโดนไปแล้วโอ้ยไม่ติคิโมเฮโอฮีตะโยซุวะไนโดยโคจักจ状態に陥っているようだな。ดูบอกว่าศัตรูกองทัพของศัตรูเนี่ยยังไม่ถอยทัพไปดูบอกว่าพวกเราเนี่ยจะอยู่ในสถานการณ์สเตลเมทก็คือแบบไม่มีการคืบหน้าในการล่าสงครามอ่ะก็คือแบบอยู่ในสภาพที่ไม่เคลื่อนไหวไปไม่เคลื่อนหน้าไปไหนอ๋อเหรอและฉันเนี่ยก็ได้ถอนหายใจด้วยความโล่งใจแต่ว่า安心できる状況でもない。นี่ไม่ใช่สถานการณ์ที่พวกเราจะวางใจได้孤立無縁となっているのだ。กองทัพของพวกเราเนี่ยได้ถูกตัดจากการติดต่อแล้วและพวกเราเนี่ยก็ไม่สามารถเอาเสบียงเนี่ยส่งไปถึงเขาได้物資も今はまだ余裕があるだろうが、このままでは日上がるのも時間の問題であろう。เสบียงของพวกเขาเนี่ยอาจจะยังเหลืออีกสักพักหนึ่งแต่ในไม่ช้าพวกเขาเนี่ยก็จะหมดแล้วแหละそれで要件というถ้าเป็นอย่างนั้นมาซะกะと思うが。อย่าบอกนะว่าサッシが早くて助かる。そこで彼らに支援物資を届けてもらいたい。สมองที่ว่องไวของนายเนี่ยทำให้ฉันเนี่ยสามารถอธิบายนายได้ง่ายขึ้นนะเนี่ยตามปกติเลยฉันเนี่ยอยากให้นายเนี่ยส่งเสบียงไปที่กองทัพของพวกเราให้หน่อย
わあ、らしいよね。同時に状況次第では宗近殿の手助けも頼みたい。และในขณะเดียวกันขึ้นอยู่กับสถานการณ์ฉันเนี่ยอยากจะให้นายเนี่ยช่วยเหลือมุเนจิกะซามะให้ฉันด้วยちょっと待て。เดี๋ยวก่อนนะ物資を届けるのはともかくこっちは兵力を確保しているわけじゃないんだ。การส่งเสบียงเนี่ยก็เป็นอีกเรื่องนึงแต่พวกเราเนี่ยไม่มีกองทัพทหารเนี่ยอยู่กับพวกเรานะ手助けと言ったって大した戦力になれるとも思えんが。และถ้าสมมติว่าเป็นเรื่องสงครามก็ฉันเนี่ยไม่คิดว่าฉันเนี่ยจะสามารถช่วยเหลืออะไรเธอได้มากนักด้วยいやไม่戦力というより精神的に助けてやってほしいのだฉันเนี่ยไม่ได้หมายถึงเรื่องกองทัพแต่ฉันเนี่ยหวังว่านายเนี่ยจะไปสนับสนุนเรื่องจิตใจของเธอซะมากกว่าแล้วเนี่ยどういうことだหมายความว่าไงอย่างนั้นเหรอเดโกปอมโป覚えているかนายเนี่ยจำเดโกปอมโปได้หรือเปล่าเดโกปอมโปเดโกปอมโปฮิคาริとか呼ばれていたあの小悪党っぽい太った将軍かไอ้คนที่ได้ตำแหน่งมาโดยการคอร์รัปชันไอ้คนที่อ้วนๆแล้วก็แบบดูไม่ได้เรื่องอ่ะนะあれはどうかしたのかแล้วเขามีอะไรอย่างนั้นเหรอ今回の遠征でデコポンポが遠征軍に選ばれたわけだが先のウズール使者との戦いで大きく不覚を取ったことにあるก่อนอื่นฉันเนี่ยจะให้นายเนี่ยรู้ก่อนว่าทำไมนะเขาเนี่ยถึงถูกเลือกไปในการครั้งนี้นะในสงครามคราวที่แล้วเนี่ยเขาเนี่ยได้ทำข้อผิดพลาดอะไรใหญ่หลวงเลยนะเพื่อจะถ้าจะให้พูดง่ายๆคือเขาเนี่ยได้ถูกให้โอกาสไปการที่จะกู้ชื่อเสียงของเขาเนี่ยคืนใหม่ครั้งยูเอ็นเดโกปอมโปะโคโอะเซริยามิคุโมะนิเซเมโอะโตะซุรุคาโนะเซะกะฮิโจะนิทากะยเพราะฉะนั้นการที่เดโกปอมโปะเนี่ยจะทำการแบบบุกไปอย่างเดียวโดยที่ไม่มองหน้ามองหลังเลยเนี่ยเรื่องนี้เนี่ยเป็นมีความเป็นไปได้ค่อนข้างสูงมากๆมุเนจิกะโดโนะโฮนเดโอะวะคิโอเทนโบะเอะนิอารุแต่ว่ากำลังที่แท้จริงของมุเนจิกะซามะเนี่ยคือการป้องกันอิวาบะเดโกปอมโปะโตะวะมิซุโตะอะบุระอาชินามิกะโซโรวะเนบะอิคะระมุเนจิกะโดโนะโตะอิเอะโดะฮิเฮะชิโยจะให้พูดยังไงคือทั้งเดโกปอมโปะและก็มุเนจิกะซามะเนี่ยทั้งสองคนเนี่ยเหมือนกับน้ำมันกับน้ำเลยแหละเหมือนกับน้ำมันกับน้ำนี่น่าจะเข้าใจมั้งถ้าสมมติว่าไม่เข้าใจอธิบายด้วยกันถ้าสมมติว่าเราเทน้ำมันกับน้ำเข้าไปในขวดเดียวกันเนี่ยคุณจะสังเกตเห็นได้ว่าน้ำมันเนี่ยมันจะลอยในขณะที่น้ำมันจะอยู่ข้างล่างมันจะแยกชั้นกันก็คือพวกเขาเนี่ยเหมือนกับน้ำมันกับน้ำเนี่ยหมายถึงแบบไม่ถูกกันไม่สามารถที่จะแบบมาผสมรวมกันได้คือแบบอยู่คือไม่ว่าจะทำยังไงมันก็แยกกันอยู่ดีมันจะแยกชั้นกันอยู่ดีโอเคเก็ตป่ะอันนี้อธิบายไม่ยากมากเท่าไหร่นะน่าจะเข้าใจกันอยู่แต่ว่าคนไทยเขาไม่ได้ใช้คำนี้กันเขาใช้คำว่าอะไรนะไม่ถูกกันเหมือนอะไรไม่รู้เหมือนกันแฮะก็พวกเขาเนี่ยก็เหมือนกับน้ำมันกับน้ำนั่นแหละถ้าสมมติว่าเธอเนี่ยไม่ได้รับการร่วมมือจากเกาะเอกจากพวกพ้องของเธอแล้วก็แม้แต่มุเนจิกะซามะคนนั้นเนี่ยก็ยังรู้สึกกดดันเลยนะ葬式はあの来光なのだろう。แต่ว่าทางนู้นเนี่ยก็มีกุนซือเป็นน้องชายของไม่ใช่พี่ชายของมุเนจิไอของมิซากิไม่ใช่หรือไอผู้ชายชื่อไรโขกเนี่ยどんなやつか詳しくは知らんが三日月の話や類まれなる知性と聞く勝手なことは許さんだろうね。ฉันเนี่ยก็ไม่ค่อยรู้จักเขามากนะแต่มิคาซิเนี่ยได้พูดว่าเขาเนี่ยเป็นกุนซือที่ไม่มีใครเนี่ยเทียบเทียมได้ฉันไม่คิดว่าเขาเนี่ยน่าจะปล่อยเรื่องนั้นไปได้หรอกดังเกินชิวเดโกปอมโปะไลโคโดโนนิวะชิตากะวะนะฉันเนี่ยจะพูดตรงๆเลยนะฉันมั่นใจว่าเดโกปอมโปะเนี่ยจะไม่เชื่อฟังคำสั่งของไลโคซามะหรอกฮะเดโกปอมโปะにとってไลโคโดโนะฮานะโมชิならない生意気な若造ムネチカドノはミカドにこびて発注の座を得た新参者ในสายตาของเดโกปอมโปะแล้วเนี่ยไลโคซามะเนี่ยเป็นแค่มือใหม่ที่เพิ่งเข้ามาในกองทัพได้ไม่นานและมุเนจิกะซามะเนี่ยก็เป็นมือใหม่ที่ไต่อันดับมาจนถึงระดับสูงด้วยหน้าตาแล้วก็ด้วยเสน่ห์ของเธอแล้วเนี่ยโอโนเรโอเคดากะคิโมโนะโตะโมชินชิฮัตชูโชโนะโชเทนนิทัสุเบคิโตะอิตเตะฮาบะคาระนุคะโนะโมโนะนิโตะโซโนะโยนะคักุชิตะโนะโมโนะนิอิเคนซาเรรุโคโตะนะโดะมิโตเมะกะไทเขาเนี่ยได้โดนความภาคภูมิใจของตัวเองเนี่ยบังตาไว้แล้วเขาเชื่อว่าเขาเนี่ยเป็นคนที่เก่งที่สุดในหมู่พวกเราเขาเนี่ยถือว่าคนที่อยู่ต่ำกว่าเขาเนี่ยไร้ค่าแล้วเนี่ยそれどころか今の状況こそ何かの間違い
他の者が無能であるがためと考えているやもしれぬและเขาเนี่ยก็จะโทษสถานการณ์ที่เสียเปรียบเนี่ยแล้วก็คิดว่ามันเป็นฝีมือของคนอื่นๆรอบๆตัวเขาเลยเนี่ยとなれば光への焦りも重なってこたびも独断先行しその失策を雷光殿と宗近殿が知り拭いすることになるだろうและในการที่จะกู้ชื่อเสียงของเขาเนี่ยคืนมาเขาเนี่ยก็จะทำตัวแบบดุดันแล้วก็ใบบุกอยู่เรื่อยแล้วก็บังคับให้ไดโคซามะและก็มูเนชิกะซามะเนี่ยจัดการที่เหลือให้กับเขาให้กับเขาเนี่ยอย่างนี้นี่เองสินะしかしなんでそんなのがแล้วハッチュと呼ばれるほどの賞をしているฉันไม่เข้าใจเลยว่าไอ้คนแบบนั้นเนี่ยทำไมถึงกลายเป็นเอพิลาเจเนอรัลไปได้ล่ะこの国の事情はよく知らんがもしかして汚職とか蔓延しているのかนี่ฉันก็ไม่ค่อยเข้าใจเกี่ยวกับเรื่องการเมืองของที่นี่สักเท่าไหร่นะเนี่ยแต่ไอ้เรื่องคอร์รัปชันเนี่ยมันมีเยอะขนาดนั้นเลยเหรอถ้าสมมติว่ามันเรื่องยุ่งยากก็ไม่ต้องพูดก็ได้ฉันเนี่ยก็ไม่อยากรู้หรอกถ้ามันก้าวก่ายนายมากเกินไปแล้วนะอย่าไม่นั่นสินะその昔忠義に厚く謹厳実直な将がおられてなお亡くなりになる際残された子を心配し正常に懇願されたのだ。ヤマトเนี่ยเคยมีแม่ทัพที่มีอำนาจมากๆและตอนที่เขาเนี่ยใกล้เสียชีวิตเนี่ยเขาเนี่ยก็ได้ขอร้องให้นายท่านของพวกเราเนี่ยดูแลลูกชายของดูแลลูกของเขาเพราะว่าเขาเนี่ยเป็นห่วงอนาคตของเขาその方は尊敬に値するお方だったのだよ。และแม่ทัพคนนั้นเนี่ยเป็นคนที่ดีมีความซื่อสัตย์มีเกียรติแล้วก็มีความซื่อตรงเป็นอย่างมากあまり詳しくは言えぬゆえこれで察してくれฉันก็ไม่สามารถพูดได้อย่างละเอียดมากนะแต่นายเนี่ยก็น่าจะเดาที่เหลือได้แล้วล่ะเนี่ยก็ฉันก็พอเก็ทแล้วล่ะ話を戻そうเอาล่ะกลับเข้าเรื่องต่อそういうわけゆえ宗近殿の元へ行ってもらいたいのだนั่นเนี่ยคือเหตุผลที่ฉันเนี่ยอยากจะให้นายเนี่ยไปเข้าร่วมกับมูเนจิกะซามะเขาล่ะเนี่ยก็คือเดโคปอมโปเนี่ยเหมือนกับได้ตำแหน่งมาเพราะว่าคุณพ่อเนี่ยไปขอร้องให้พี่ชายของเราเนี่ยดูแลนั่นเองนะอย่างนี้นี่เองโอเคそれがしは宗近殿の代わりとしてこの帝都の守りを任されているฉันเนี่ยอยากจะไปเองเลยนะแต่ว่าฉันเนี่ยมีหน้าที่ที่ส่งทอดต่อมาจากมุนิชิกะซามะในการปกป้องเมืองหลวงแห่งนี้เลยเนี่ย勝手に動くことまかりならぬเพราะฉะนั้นฉันเนี่ยจะออกจากที่นี่ไปไม่ได้ดูค่ะได้โปรดฉันเนี่ยฝากให้เป็นหน้าที่ของนายได้ไหมคิโกโรโนชิเดตะคิโกะราโอมิเรบะมุเนชิกะโดโนะโมโคโคโรซิโอคาโรถ้าสมมติว่ามีหน้าตาที่คุ้นเคยเนี่ยมาช่วยเหลือเธอแล้วก็ฉันมั่นใจว่ามุเนชิกะซามะเนี่ยจะต้องดีใจมากแน่ๆเอาล่ะยังไงดีล่ะเนี่ยこれを引き受けるってことは少なからずトゥスクル侵攻に加担するってことだการรับงานครั้งนี้เนี่ยไม่ว่าจะเล็กน้อยหรือว่าแบบมีส่วนน้อยมากแค่ใดก็ตามพวกเราเนี่ยกำลังเข้าร่วมการบุกรุกของทุสคูรูสงครามครั้งนี้แล้วนะ侵略行為に加担するのが嫌ってわけじゃない戦なんてのはそれぞれに思惑があり正義も悪もないからなฉันเนี่ยก็ไม่ได้อยากที่จะแบบละมือจากไอ้สงครามนี้ซะทีเดียวหรอกนะเพราะว่าสงครามเนี่ยมันไม่มีถูกไม่มีผิดหรอกนะมันแค่ความคิดแตกต่างเนี่ยมาเจอกันแค่นั้นเองทุสคูรูคือของคุกิโอแต่บ้านเกิดของคุกิโอเนี่ยคือทุสคูรูนะเนี่ยและนั่นเนี่ยก็ทำให้ฉันเนี่ยไม่ค่อยอยากที่จะเข้าไปยุ่งเท่าไหร่さすがに恩を仇で返すまではしたくないしクオンも宗近のためとはいえ了承するかどうかいや待てよและฉันเนี่ยก็ไม่อยากที่จะไปบุกบ้านเกิดของใครบางคนที่ช่วยเหลือชีวิตฉันไว้เลยนะแล้วแม้แต่สำหรับมุเนจิกะสามารถแล้วค่วงคงไม่เดี๋ยวก่อนนะ逆にここでくすぶっているよりいいかもしれん การรับงานครั้งนี้เนี่ยอาจจะดีกว่าเราเนี่ยมานั่งคิดติดอยู่ที่นี่เฉยๆไม่ใช่หรอ返事は今すぐにとは言わぬがคำตอบเนี่ยฉันเนี่ยจะไม่รีบจะขอรับหรอกนะไม่ Igo ฉันจะไปใช่มึงต้องไปเว้ยคือมึงต้องไปดูลาดลาวก่อนเว้ยแล้วก็เอาค่วงเนี่ยพากลับไปที่ซูสคือดูด้วยไม่ได้พากลับไปก็คือแบบพาไปดูลาดลาวก่อนน่ะให้เรียบร้อยก่อนดีกว่าไม่งั้นการนั่งอยู่ที่นี่เฉยๆก็เปล่าประโยชน์
ต้องไปคิดระหว่างที่พวกเราเนี่ยไปดูสถานการณ์ที่นู่นจะดีกว่าเนาะยินดีกับจะแน่ใจเหรออันตะกะอิไรชิเตคิตะโกโตจิบุนตะชิกะจิกโกซุรุอิมามะเตโดริโนโกโตยารุดะเกดะพวกเราเนี่ยจัดการงานที่นายเนี่ยหามาให้พวกเราพวกเราเนี่ยก็ทำแบบนั้นกันมาตลอดไม่ใช่ดิใช่ปะล่ะโซกะอ๋อเหรอซึมานะนะขอบคุณนะそれにและอีกอย่างนึงจิไตกะโตโคโรบุนิเซโอその成り行きをおのれの目で確かめたいไม่ว่าสงครามครั้งนี้เนี่ยจะไปทางด้านไหนก็ตามฉันเนี่ยอยากจะไปที่นั่นแล้วก็เห็นมันด้วยตาของฉันเองคือมันคิดสู้มั่วฮะและฉันมั่นใจว่าควอนเนี่ยก็คิดอย่างนั้นเหมือนกันทูสคูรุทูสคูรุพวกเราเหรอครับพวกเราเหรอครับหลังจากที่พวกฉันเนี่ยกลับมาฉันเนี่ยก็ได้รวบรวมทุกคนมาแล้วก็บอกว่าพวกเราเนี่ยจะไปที่ทูสคูรุทุกคนเนี่ยทำสีหน้าอึ้งกันหมดเลยคิวน่าฮานาชิเดวารุยกันนะโทษทีนะที่เร่งด่วนขนาดนี้เนี่ยมุเนจิกะนิบุชิโอะโทโรเกะรุโกโตะนะก็ถ้าจะให้พูดสั้นๆก็คือพวกเราเนี่ยจะต้องส่งเสบียงไปหามุเนจิกะซามะนะเนี่ยดังะทาดะนิโมทสุโอะคัตสึเกะบะอิเตะโกโตะนิวะนารานายแต่ว่านี่เนี่ยจะไม่ใช่งานส่งของแบบธรรมดาๆง่ายๆขนาดนั้นเลยโตอิมัสโตนั่นหมายความว่าเซนคิโอะโคจักจโยไดทูสคุรุกะวะโนะโบงไกวะโทเซนคันไกเราเรรุโตนาเรบะฟูริคะคะรุฮิโนโกะวะจิบุนดะเดฮาราวะนะเกะนะสงครามตอนนี้เนี่ยไม่ได้เคลื่อนไหวไปไหนถ้าสมมติว่าทุสคูดูเนี่ยพยายามที่จะหยุดพวกเราแล้วก็พวกเราเนี่ยจะต้องปกป้องตัวเองนะแต่ในกรณีเนี่ยก็ได้มองไปด้วยความไม่มั่นใจไปหาคู่อ่องสีหน้าของเธอเนี่ยแข็งกระด้างก็อย่างที่ฉันคิดจริงๆเธอเนี่ยได้ปิดตัวเองอยู่ในห้องตั้งแต่สงครามเนี่ยได้เริ่มขึ้นแล้วแหละแต่ว่าคู่อ่องだけを外してこの話をするのも不義理だしなこういうことは正直に話しておいた方がいい。การบอกทุกๆคนยกเว้นคู่อ่องในที่นี้เนี่ยมันจะเป็นการทำแบบไม่แฟร์นะฉันเนี่ยจะต้องพูดออกไปตรงๆเลย。場合によっちゃ、自分の身を守るだけじゃなく、胸近に助け出しすることにもなるだろう。ขึ้นอยู่กับสถานการณ์พวกเราเนี่ยอาจจะทำมากกว่าปกป้องตัวเองถ้าสมมติว่ามุนิจิกะสามารถเนี่ยจำเป็นที่ต้องให้พวกเราทำ。誰か死ぬかもしれん。และพวกเราเนี่ยอาจจะมีสิทธิ์ตายก็ได้出発は明後日。金は弾んでくれるそうだが、今までとは勝手が違う。思うところがあるやつは降りてくれ。พวกเราเนี่ยมีเวลา2วันก่อนที่พวกเราจะออกตัวงานนี้เนี่ยเป็นงานที่ได้เงินดีแต่ว่านี่เนี่ยไม่ใช่งานปกติถ้าสมมุติพวกเธอเนี่ยไม่อยากจะมาแล้วก็ไม่ต้องมาก็ได้以上だ。แค่นี้แหละมึงต้องทำแบบนี้เลยสมก็เป็นหัวหน้าของกลุ่มพวกเรามึงต้องพูดแบบตรงไปตรงมา straight forward ให้พวกเขาตัดสินใจกันเองนะนายท่านคะตึงご隠居がお呼びですมิโตะซามะได้เรียกค่ะวากาตะอ๋ออันนี้กี่เรียกแล้ววะมาแล้วฉันเนี่ยก็ได้ลุกก่อนที่ฝาแฝดเนี่ยจะแอบเข้ามาในเตียงในฟูกของฉันเลยเนี่ยฉันเนี่ยเดาไว้แล้วแหละว่าเขาเนี่ยจะเรียกฉันคืนนี้นะいつ起こされても大丈夫なように服のまま寝ていて正解だったなฉันเนี่ยคิดถูกจริงที่นอนในระหว่างที่ฉันเนี่ยเตรียมชุดเตรียมพร้อมฉันเนี่ยจะได้ไม่จำเป็นที่จะต้องแบบไปเปลี่ยนเครื่องแต่งตัวก่อนไปนะเนี่ยどうした เป็นไรดิ行くぞไปกันเถอะつまらないน่าเบื่อ主様はいけそうですนายท่านเนี่ยแย่ไม่หนุกเลยอ่ะお前たちはพวกเธอทั้งสองคนต้องการให้ฉันเนี่ยทำอะไรกันแน่วะเนี่ย